FC แฟนคลับทุกท่านนะครับที่เฝ้าติดตามคิวงานการแสดงของสาวสวยเมืองยักคุอำเภอชานุมานน้องแอมชลทิชานะครับโดยมีข่าวดีล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับที่น้องแอมเดินทางไปใส่เสียงเพลงใหม่ที่ห้องอัดของอาจารย์จินนี่ภูไทยและได้เผยภาพในการใส่เสียงอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและต่อมานะครับก็จะเห็นภาพน้องแอมไปถ่าย MV แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่โปรเจกต์เดียวกันหรือไม่นะครับแต่ FC แฟนคลับของน้องแอมไม่รอช้านะครับเข้ามาคอมเมนต์และอยากชมผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมแล้วนะครับคุณผู้ชมและผมเองด้วยเช่นกันนะครับก็อยากชมผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมแล้วนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับตามที่ MV เพลงใหม่ก็น่าจะเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงหรือไม่นะครับและต้องรอข่าวที่แน่ชัดมากกว่านี้นะครับและคิดว่าน้องแอมมีผลงานเพลงใหม่ให้ FC แฟนคลับทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนรอติดตามผลงานของน้องแอมได้เลยนะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับก็จะเป็นการแจ้งข่าวล่าสุดกับคิวงานของน้องแอมที่จะถึงในวันที่22กันยายนปี2567นี้นะครับและงานนี้นะครับก็จะเป็นงานวันบุรพาจารย์ลำลึกทอดข้าวสารกวนข้าวทิพย์โดยงานนี้นะครับก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่22ปี2567นี้นะครับณวัดบ้านหนองคูคำตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยจะมี2ศิลปินไปมอบความสุขภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแอมชลทิชาและเอิร์ธพิชิตพงศ์อย่าลืมนะครับตามไปให้กำลังใจศิลปินกันเยอะๆนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นการแจ้งข่าวดีล่วงหน้าในเดือนตุลาคมและข่าวนี้ก็จะมาจากอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับและได้ประกาศไปล่าสุดที่ผ่านมาโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยระบุข้อความว่าบุญใหญ่เฮามาอีกแล้ว19ตุลาคมคอนเสิร์ตบุญกฐินครั้งที่3บ้านโนนตุ่นตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสร้างโบสถ์วัดสาแก้วนำโดยครูศราคุณวุฒิเบียร์พร้อมพงษ์แอมชลทิชากิฟสันรังสรรค์ตาต้าสุภาพรพร้อมกับศิลปินภูไทยเรคคอร์ดเต็มวงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยและจะเริ่มในเวลา 20:00 น.บัตรเข้าชม100บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายสร้างศาลาการประเรียนวัดสักแก้วและนี่ก็คือการแจ้งข่าวจากอาจารย์จินนี่ภูไทยล่าสุดที่ผ่านมานะครับและงานนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะจะมีศิลปินมากมายหลายท่านไปร่วมงานบุญในครั้งนี้มากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกที่นำโดยครูศราคุณวุฒิและศิลปินจากภูไทยเล็กคอร์ดที่นำโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับงานใหญ่แบบนี้ที่ FC แฟนคลับทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีของน้องแอมชลทิชาและผมก็เชื่อว่ามี FC แฟนคลับหลายท่านนะครับของน้องแอมรอการมาของน้องแอมและผมเองก็ด้วยเช่นกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่ที่ฉับไวทุกวันติดตามได้ใน NSP198 สวัสดีครับ